สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ Junior Mind และในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเราซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับและการเดินทางของฮีโร่ในคลิปนี้ก็คือ Winter Soldier นายทหารผู้เก่งกาจที่ถูกฝ่ายตัวร้ายนำไปสร้างเป็นมือสังหารนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสงสารไม่แพ้ตัวละครอื่นๆใน MCU เลยครับและเราเองก็ยังไม่อาจที่จะเรียกชายคนนี้ว่าเป็นฮีโร่ได้เต็มปากสักทีเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการเดินทางของชายคนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์มายเอาไว้ด้วยนะครับบักกี้หรือเจมส์บูคาแนนบานเขาเกิดในปี1917ที่เมืองบุคลินรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาบักกี้มีพี่น้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนโดยเขาเป็นลูกคนโตในช่วงชีวิตวัยเด็กของเขาเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนเรียกได้ว่าเขาคนนี้มีความฮอตมาตั้งแต่เด็กๆและบักกี้ก็มักจะเห็นชายร่างเล็กที่โดนลังแกอยู่เสมอแต่เด็กชายร่างเล็กคนนี้ก็ไม่เคยคิดที่จะหนีไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้แม้จะถูกลังแกจนบาดเจ็บแค่ไหนก็ตามนานวันเข้าบักกี้ที่ได้เห็นเรื่องราวแบบนี้ซ้ำๆเขาก็เริ่มทนไม่ไหวเลยได้เข้าไปตะลุมบอลกับเด็กเกเรพวกนั้นเพื่อช่วยเหลือเด็กชายร่างเล็กคนนี้เอาไว้และตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็ได้เป็นเพื่อนรักกันตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแน่นอนครับว่าชายคนนี้ก็คือสตีฟโรเจอร์หรือกัปตันอเมริกาที่เรารู้จักนั่นเองครับจนในวันที่ทั้งคู่เติบใหญ่สตีฟสูญเสียแม่เป็นที่รักของเขาบักกี้ก็พยายามที่จะชวนสตีฟไปอยู่ด้วยกันแต่สตีฟก็ปฏิเสธแล้วบอกบักกี้ไปว่าเขาดูแลตัวเองได้บักจึงเคารพในการตัดสินใจของเพื่อนรักของเขาจนในปี1942กองกำลังอักษะก็ได้นำฝูงบินเข้าโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ดังสายฟ้าแลบทำให้สหรัฐอเมริกาที่ตอนแรกทำตัวเป็นกลางในสงครามโลกครั้งนี้มาโดยตลอดต้องเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อตอบกลับการกระทำของฝ่ายอักษะบักกี้และสตีฟทราบข่าวสารจากรัฐบาลอเมริกาว่าได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการแล้วเด็กหนุ่มทั่วทั้งอเมริกาถูกเกณฑ์ตัวไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารเพื่อออกไปรบ2เพื่อนสีนี้ก็เอาด้วยครับโดยสตีฟนั้นมีใจอย่างมากที่อยากจะเป็นทหารแต่เขากลับไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารแต่ทว่าบักกี้นั้นดันผ่านฉลุยบักกี้ได้เข้าร่วมกองทัพจึงทำให้ทั้ง2ต้องแยกจากกันตลอด1ปีที่บักกี้เป็นทหารรับใช้ชาติสตีฟก็มุ่งมั่นที่อยากจะเป็นทหารโดยการสมัครเข้าเกณฑ์ทหารตามที่ต่างๆแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จจนบักกี้ได้กลับมาพักที่บ้านเกิดและได้เจอกับสตีฟกับภาพเดิมๆที่เขาเคยเห็นคือโดนคนตัวใหญ่ซ้อมอีกแล้วครับบักกี้ได้เข้าไปช่วยเพื่อนซีของเขาไว้แล้วบอกไปว่าตอนนี้เขาได้ติดยศเป็นจ่าสิบเอกแล้วและกำลังจะไปประจำการที่หน่วยรบ107หน่วยรบที่พ่อของสตีฟเคยสังกัดมาก่อนในสงครามโลกครั้งที่1สตีฟใฝ่ฝันอย่างมากที่อยากจะไปอยู่หน่วยนี้ด้วยแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้บักจึงได้ชวนสตีฟไปเที่ยวในงานเอ็กซ์โปของฮาวเวิร์ดสตาร์คที่นำแสดงโชว์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเพราะบักกี้เหลือเวลาเพียงแค่วันเดียวพรุ่งนี้เขาก็ต้องขึ้นเรือไปประจำการแนวหน้าที่อังกฤษหลังจากนั้นบักก็ได้จากเพื่อนมาและหน่วยรบที่107ของเขาก็ได้เข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรมุ่งสู่แนวหน้าที่ออสเตรียสมรภูมิเดือดใจกลางฝ่ายอักษะระหว่างเยอรมันและอิตาลีตลอดหลายเดือนระหว่างการสู้รบอันหนักอึ้งของฝ่ายสัมพันธมิตรและทหารนาซีหน่วยรบ107ของบักกี้ก็ถูกกองกำลังไฮดราจับตัวเป็นเชลยเอาไว้ได้ทุกคนในหน่วยถูกจับขังไว้ในคุกใต้ดินในโรงงานผลิตอาวุธของพวกไฮดรายกเว้นเพียงแต่บักกี้ที่ดร.อานินโซล่าคงเห็นว่าหน่วยก้านดีเลยจับตัวมาทดลองโปรเจกต์ลับของตนมันเป็นการล้างสมองเพื่อให้ผู้ทดลองสามารถทำตามคำสั่งและจงรักภักดีและในระหว่างนั้นเองสตีฟโรเจอร์ก็ได้เข้าร่วมการทดลองโปรเจกต์ซูเปอร์โซลเจอร์ของดร.เออร์สกินจนกลายเป็นหนุ่มกล้ามโตสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนอเมริกาทั่วทั้งประเทศในฐานะกัปตันอเมริกาสตีฟได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่อิตาลีเพื่อขึ้นแสดงโชว์ให้ขวัญและกำลังใจเหล่าทหารแต่เหล่าทหารที่นั่งดูการแสดงของเขาอยู่ก็คือทหารหน่วยที่107ที่เพิ่งกลับมาจากการรบพอสตีฟได้ยินชื่อหน่วยนี้ก็นึกถึงเพื่อนของเขาขึ้นมาได้ทันทีแต่ทว่าทหาร2กองร้อยที่ถูกส่งไปประจำการแนว
วหน้าก็ถูกสตูสังหารและจับไปเป็นเชลยจำนวนมากรวมถึงบักกี้เพื่อนซีของเขาก็ด้วยซึ่งไม่รู้ว่าชะตากรรมชีวิตเป็นตายร้ายดียังไงสตีฟเลยตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนของเขาสตีฟได้บุกเข้าไปเพียงลำพังและช่วยเหลือเชลยศึกออกมาได้อย่างมากมายและได้เจอกับบักกี้เพื่อนของเขาจนได้บักกี้ที่สลึมสลือกับการทดลองของอานินโซล่าอยู่นั้นเขาก็ได้เจอกับเพื่อนของเขาบักกี้ค่อนข้างแปลกใจว่าทำไมเพื่อนของเขาถึงตัวโตได้ขนาดนี้แต่สตีฟก็ไม่มีเวลาอธิบายพวกเขาต้องรีบเพ่นออกจากที่นั่นแล้วเพราะเลสเกาหัวหน้าของพวกไฮดราได้กดระเบิดทำลายฐานผลิตอาวุธนี้ทิ้งเพื่อมาให้สตูรู้ว่าเขากำลังทดลองอะไรสองเพื่อนสีบักกี้และสตีฟเลยต้องออกมาจากที่นั่นอย่างทุลักทุเลแต่สุดท้ายก็รอดมาได้พร้อมกับทหารหน่วยที่107อีกจำนวนมากกลายเป็นที่ฮือฮาในหน่วย SSR มากจนผู้พันฟิลิปได้ไว้วางใจให้สตีฟจัดตั้งหน่วยรับเฉพาะกิจขึ้นมาในชื่อว่า Howling Commando และให้สตีฟเป็นผู้ควบคุมหน่วยนี้สตีฟได้คัดเลือกสมาชิกเข้าหน่วยของเขาด้วยตนเองซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นหน่วยที่107และแน่นอนว่าบักกี้เพื่อนซีของเขาก็ได้เข้าร่วมหน่วยนี้เช่นกันหลังจากนั้นมาตลอด3ปีในสงครามโลกครั้งที่2หน่วย Howling Commando ที่นำโดยสตีฟโรเจอร์หรือกัปตันอเมริกาก็ได้ไล่ถล่มฐานของไฮดราของเรดสเกาไปทั่วยุโรปบักกี้ที่อยู่ในหน่วยนี้ก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนๆในทีมของเขาได้เป็นอย่างดีเพราะเขาชำนาญในการรบได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซุ่มโจมตีพ่นสไนเปอร์หรือแม้แต่การโจมตีระยะประชิดที่ฝีมือเก่งกาจไม่แพ้ใครด้วยการลอบเข้าไปบอลทำลายฐานผลิตอาวุธของไฮดราทำให้เลสเกาหัวเสียมากๆเขาจึงได้วางแผนที่จะกำจัดหน่วย Howling Commando โดยการปล่อยข่าวลวงว่าด็อกเตอร์โซล่าจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงของไฮดราเพื่อที่จะล่อให้ Howling Commando ไปติดกับดักซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนครับบักกี้และสตีฟลักลอบขึ้นรถไฟความเร็วสูงและได้เข้าไปจับตัวด็อกเตอร์โซล่าแต่ก็ถูกดักโจมตีโดยทหารของไฮดราที่อาวุธครบมือบักกี้และสตีฟจึงเปิดฉากการโจมตีกลับทันทีแต่แล้วบักกี้ก็เกิดพลาดท่าขึ้นมาทำให้เขากระเด็นตกรถไฟไปสตีฟพยายามที่จะช่วยเพื่อนรักของเขาเอาไว้แต่มันก็ไม่ทันเขาเลยต้องสูญเสียเพื่อนรักของเขาไปและในเหตุการณ์นี้ดร.โซล่าก็ถูกจับมาเป็นเชลยสงครามให้กับหน่วยเอเซียตาด้วยแต่ทว่าการตกรถไฟในครั้งนั้นก็ไม่ได้ทำให้บักกี้เสียชีวิตเขาบาดเจ็บสาหัสและเสียแขนไปข้างหนึ่งจากนั้นพวกไฮดราก็ได้มาเจอเขาเลยถูกจับตัวไปได้ในที่สุดบักกี้ถูกนำตัวมายังห้องทดลองของไฮดราในสหภาพโซเวียตพวกเขาได้ช่วยชีวิตบักกี้เอาไว้เพื่อที่จะนำไปทดลองต่อพร้อมกับการใส่แขนไซเบอร์เนติกแขนเทียมโลหะที่จะทำให้บักกี้มีพละกำลังมหาศาลเพิ่มขึ้นทดแทนแขนเก่าที่ขาดไปเมื่อบักกี้ตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าเขามีแขนเหล็กข้างหนึ่งแล้วก็อาราวาดไปทั่วจนนักวิทยาศาสตร์ไฮดราได้ฉีดยาสลบแล้วนำไปแช่แข็งเอาไว้รอการกลับมาของดร.โซล่าเพื่อทำการทดลองต่อไปหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงหน่วยชิลก็ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยมีฮาวเวิร์ดสตาร์คเพ็กกี้คาร์เตอร์และผู้พันฟิลิปเป็นผู้ก่อตั้งส่วนดร.อานินโซล่าที่ถูกจับเป็นเชลยศึกก็ได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระแถมยังถูกทาบทามให้มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำหน่วยชิลอีกด้วยเมื่อดร.โซล่าได้รับอิสระเขาก็แอบกลับมาที่ไซเบเรียอยู่บ่อยๆเพื่อแอบทดลองกับบักกี้จนดร.โซล่าคิดค้นสูตรยาจอมพลังคล้ายๆกับของดร.เออร์สกินได้สำเร็จเขาได้ทดลองยานี้กับบักกี้และปรากฏว่ามันได้ผลบักกี้กลายเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังเทียบเท่ากับกัปตันอเมริกาและไม่มีความทรงจำใดๆหลงเหลืออยู่เลยจากการล้างสมองให้ทำตามคำสั่งนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวินเทอร์โซลเจอร์ถึงแม้ว่าพวกไฮดราที่นำโดยอานินโซล่าจะสร้างสุดยอดทหารได้แต่ก็ไม่ได้นำวินเทอร์โซลเจอร์ออกมาล้างผลาญเหมือนอย่างที่เคยเป็นพวกเขายังคงจับบักกี้แช่แข็งต่อไปจะละลายน้ำแข็งนำบักกี้ออกมาก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญให้บักกี้ลอบสังหารเท่านั้นบักจึงอยู่ในสภาพที่โดนแช่แข็งซะส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี1949ถึงปี1990ตลอด40ปีแม้จะมีภารกิจให้บักกี้ออกปฏิบัติการไม่กี่ครั้งแต่เหล่าบรรดาสายรับน้อยใหญ่ต่างก็รู้จักความเด็ดขาดของวินเทอร์โซเจอร์เขาคือผีในตำนานไม่มีใครเคยที่จะจับตัวเขาได้ทุกครั้งที่บักกี้ลงมือสังหารเขาจะทำสำเร็จทุกครั้งไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวสร้างความหวั่นเกรงให้กับวงการสายลับไปทั่วโลกจนในปี1990
1951ผู้พันคาพรอฟของสหภาพโซเวียตก็ได้เข้ามาดูแลโปรเจกต์วินเทอร์โซเจอร์เขาได้ปลุกบักกี้ขึ้นมาจากการแช่แข็งอีกครั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วงชิงและสังหารหนึ่งในผู้ก่อตั้งหน่วยชิลนั่นก็คือฮาวเวิร์ดสตาร์คที่ได้คิดค้นเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์ที่คล้ายกับของสตีฟโรเจอร์ได้สำเร็จในวันที่สองสามีภรรยาตระกูลสตาร์คออกเดินทางเพื่อที่จะไปทำงานบักกี้หรือวินเทอร์โซเจอร์ก็ได้ดักซุ่มโจมตีอย่างโหดเหี้ยมฆ่าสองสามีภรรยาและขโมยเอาเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์ไปพร้อมกับจัดฉากให้ดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นเกิดอุบัติเหตุแล้ววินเทอร์โซเจอร์ก็ได้นำเซรุ่มทั้ง5ถุงนี้กลับมาที่ไซบีเรียฐานทัพลับของผู้พันคาพรอฟพวกเขาได้ใช้เซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์สร้างวินเทอร์โซเจอร์ขึ้นมาอีก5คนแต่ทั้ง5คนนี้กลับควบคุมไม่ได้เหมือนบักกี้จึงทำให้วินเทอร์โซเจอร์ทั้งหมดถูกจับแช่แข็งเอาไว้หลังจากนั้นมาเป็นระยะเวลากว่า18ปีบักกี้หรือวินเทอร์โซเจอร์ก็ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในปี2009เพื่อปฏิบัติภารกิจสังหารวิศวกรนิวเคลียร์ชาวอิหร่านที่นาตาชาโรมานอฟกำลังคุ้มกันและพาหลบหนีวินเทอร์โซเจอร์ได้ดักซุ่มโจมตีทั้งสองขณะที่นาตาชากำลังพาตัวขับรถหลบหนีจนวินเทอร์โซเจอร์ยิงรถของนาตาชาพังเสียหายแล้วยิงสังหารวิศวกรคนนั้นแต่นาตาชาก็เอาตัวมาวางวิศวกรเอาไว้บักกี้ก็ยังสามารถที่จะยิงทะลุตัวนาตาชาไปได้สังหารวิศวกรคนนั้นได้สำเร็จด้วยกระสุนโซเวียตที่ไม่สามารถแกะรอยได้นาตาชาจดจำบุคลิกและลักษณะท่าทางการลอบสังหารของบักกี้เอาไว้ได้ทั้งหมดด้วยกระสุนที่ถูกปรับแต่งขึ้นมาเป็นพิเศษไม่สามารถที่จะแกะรอยได้เธอจึงได้รู้ว่าสายลับคนนี้ต้องมาจากสหภาพโซเวียตที่เธอเคยอยู่มาก่อนนั่นเองแต่แล้วก็ไม่มีใครสามารถแกะรอยตามตัวได้เพราะหลังจากนั้นวินเทอร์โซเจอร์ก็ถูกนำกลับมาแช่แข็งไว้อีกอยู่ดีนั่นเองจนในปี2014วินเทอร์โซเจอร์หรือบักกี้ก็ถูกละลายน้ำแข็งออกมาอีกครั้งโดยภารกิจครั้งนี้เป็นการลอบสังหารผอ.นิกฟิวรีของหน่วยชิลที่กำลังสงสัยองค์กรของตัวเองว่าจะมีหนอนบ่อนไส้ซึ่งก็แน่นอนครับชิลถูกพวกไฮดราแฝงตัวอยู่ในนี้มาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อพวกไฮดรารู้ว่านิกฟิวรีนั้นเป็นภัยจึงได้ส่งมือประการอย่างวินเทอร์โซเจอร์มาสังหารเขาวินเทอร์โซเจอร์ได้ยิงกระสุนระเบิดแม่เหล็กจนรถของนิกฟิวรี่พลิกคว่ำแต่พอฟิวรี่ก็ยังหนีรอดไปได้บักกี้ก็ไม่ยอมรามืออย่างง่ายๆเขาออกตามหาฟิวรี่จนเจอแล้วก็พบว่าฟิวรี่มากบดานอยู่ที่บ้านของสตีฟโรเจอร์หรือกัปตันอเมริกาที่ตื่นมาจากการแช่แข็งได้ไม่นานเหมือนกันบักกี้ที่กำลังซุ่มโจมตีอยู่ณขณะนั้นเขาก็ได้จังหวะสังหารฟิวรี่ที่กำลังบาดเจ็บเขายิงทะลุร่างฟิวรี่ไปถึง3นัดซึ่งก็แน่ใจได้ว่าคงตายแน่ๆเมื่อบักกี้รู้ว่าภารกิจนี้สำเร็จแล้วเขาก็รีบเพ่นหนีทันทีสตีฟก็ได้ไล่ตามบักกี้ตามมาติดๆและได้ขว้างโล่ใส่บักแต่บักกี้ก็ใช้แขนเหล็กรับเอาไว้และได้ขว้างโล่กลับไปคืนให้สตีฟอย่างรุนแรงก่อนที่เขาจะหนีหายไปหลังจากนั้นบักกี้ก็ยังไม่ได้กลับเข้าไปอยู่ในแท่งหวานเย็นหรอกนะครับเพราะเลขาธิการเพียสของหน่วยชิลหนึ่งในผู้นำไฮดราได้มอบหมายภารกิจให้วินเทอร์โซเจอร์ไปปิดปากเอเจนต์ซิกเวลและสังหารสตีฟโรเจอร์เขาจึงออกปฏิบัติภารกิจอีกครั้งโดยครั้งนี้บักกี้เข้าจู่โจมรถของกัปตันอเมริกาแล้วฆ่าเอเจนต์ซิกเวลที่ถูกจับมาเป็นตัวประกันได้สำเร็จจากนั้นกัปตันนาตาชาและแซมก็ถูกบักกี้ตามล่าสังหารบักกี้ยิงปืนระเบิดใส่สตีฟจนกระเด็นตกถนนไปแล้วออกตามไล่ล่านาตาชาบักกี้โดนนาตาชาลอบโจมตีแต่ก็สู้วินเทอร์โซเจอร์คนนี้ไม่ได้อยู่ดีจนนาตาชาต้องหนีไปทำให้บักกี้เล็งยิงทะลุกระจกเข้าหัวไหล่ของนาตาชาทันทีนี่เป็นครั้งที่2ที่เธอถูกวินเทอร์โซเจอร์ยิงในระหว่างที่นาตาชากำลังจะโดนบักกี้สังหารสตีฟโรเจอร์ก็ได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้จนเกิดเป็นการต่อสู้ดวลเดี่ยวกันเกิดขึ้นของชายที่มีพลังเหนือมนุษย์ทั้ง2คนทั้งคู่สู้กันอย่างดุเดือดจนสตีฟโรเจอร์เปิดหน้ากากของมือสังหารคนนี้ออกมาได้แล้วก็พบว่านี่คือบักกี้เพื่อนซีของเขาโดยที่บักกี้ไม่รู้ว่าชื่อนี้คือใครเพราะเขาถูกล้างสมองจนไม่เหลือความจำใดๆแล้วเขาก็หนีไปบักกี้หนีกลับมายังฐานที่กบดานได้เขาเริ่มจำอะไรขึ้นมาได้ขับคลายกับคราว่าอะไรเป็นอะไร
เขาอารมณ์แปรปรวนและเริ่มหงุดหงิดจนเลขาธิการเพียร์สได้เข้ามาแล้วได้สั่งให้บักกี้รายงานภารกิจแต่เขาก็ได้ถามกลับไปว่าชายคนที่เขาเจอคือใครเพียร์สก็ได้บอกไปว่างานที่เขาทำอยู่นั้นมันสำคัญมากมันคือการมอบเสรีภาพให้กับโลกซึ่งถ้าบักกี้ไม่ทำในส่วนของเขาไฮดราก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งดีๆให้กับโลกได้ด้วยความที่บักกี้ออกมาจากน้ำแข็งนานเกินไปเลยทำให้ความทรงจำของเขาค่อยๆเริ่มกลับมาเพียร์สเลยสั่งให้ล้างสมองบักกี้อีกครั้งเพื่อที่จะส่งให้เขาไปปฏิบัติภารกิจเดิมให้สำเร็จในระหว่างที่สตีฟได้รู้ความจริงว่าไฮดราแทรกซึมอยู่ในชิลสตีฟเลยบุกเข้าฐานบัญชาการใหญ่ของชิลเพื่อที่จะหยุดยั้งโครงการยานยักษ์อินไซต์บักกี้จึงได้รีบตามไปทันทีเมื่อบักกี้เห็นสตีฟอยู่บนยานอินไซต์บักเลยได้ขับยานตามขึ้นไปแล้วดักซุ่มโจมตีสตีฟและแซมที่กำลังจะไปยกเลิกคำสั่งยิงของยานอินไซต์แซมถูกบักกี้จัดการจนปีกของเขาพังเสียหายแล้วตกลงไปยังพื้นทำให้สตีฟและบักกี้ต้องดวลเดี่ยวกันอีกครั้งบักกี้เข้าขัดขวางอย่างสุดกำลังเพื่อไม่ให้สตีฟเปลี่ยนชีพของยานอินไซด์ได้ทั้งคู่สู้กันอย่างดุเดือดจนตกลงมาข้างล่างสตีฟรีวิ่งไปคว้าชีพเอาไว้แต่บักก็ขัดขวางจนสตีฟโรเจอร์จับบักกี้ทุ่มลงกับพื้นแล้วรัดคอจนสลบไปสตีฟรีบนำชีพวิ่งขึ้นไปใส่แผงวงจรบักกี้ที่ได้สติกลับคืนมาก็ได้ยิงขัดขวางสตีฟเพื่อไม่ให้ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจได้จนสุดท้ายสตีฟก็ใส่ชิปลงแผงวงจรได้เขาหยุดการสังหารหมู่ของยานอินไซต์เอาไว้แต่บักกี้หรือวินเทอร์โซเจอร์ก็ยังคงไม่ละความพยายามที่จะสังหารเป้าหมายบักกี้ได้ยิงสตีฟเข้าหลายนัดแต่ตัวเองก็โดนโครงเหล็กหล่นลงมาทับเอาไว้สตีฟที่เห็นว่าบักกี้เพื่อนรักโดนโครงเหล็กทับเอาไว้เขาก็รีบไปช่วยงัดมันออกมาทันทีจนบักกี้ที่เริ่มมีสติขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังต่อยสตีฟอยู่ดีโดยในตอนนี้สตีฟนั้นไม่สู้แล้วเพราะเขาไม่อยากทำร้ายเพื่อนของเขาไปมากกว่านี้แต่บักกี้ที่ได้รับคำสั่งเขาก็ยังโจมตีสตีฟอยู่ดีเพราะว่าสตีฟคือเป้าหมายต้องกำจัดเขาก็นำซัดเข้าไปที่หน้าของสตีฟจนสตีฟพูดออกมาคำหนึ่งว่าฉันจะเคียงข้างนายจนสุดทางทำให้บักกี้ฉุดคิดอะไรขึ้นมาได้เขาจึงหยุดโจมตีและยานอินไซต์ก็ได้ถล่มลงมาทำให้ทั้งคู่ตกลงไปยังแม่น้ำสตีฟหมดสติช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และบักกี้ก็ได้เข้าไปช่วยชีวิตลากสตีฟขึ้นมาจากน้ำแล้วก็เดินจากไปหลายวันผ่านไปหลังจากที่เหตุการณ์ชิลล่มสลายนาตาชาโรบานอฟก็ได้ปล่อยข้อมูลลับทั้งหมดออกสู่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นของชิลและของพวกไฮดราด้วยเช่นกันและนาตาชาก็ได้นำแฟ้มลับของวินเทอร์โซเจอร์ของสหภาพโซเวียตมอบให้กับสตีฟเพราะสตีฟต้องการที่จะออกตามหาบักกี้เพื่อนรักของเขาแต่สตีฟก็มีภารกิจที่ใหญ่กว่านั้นรออยู่คือการออกตามหาคาถาของโลกิที่พวกไฮดราที่เหลือได้ขโมยไปเขาจึงได้ไวบอลให้แซมหรือฟาลคอนออกตามหาเบาะแสบักกี้ต่อไปส่วนทางด้านของบักกี้เองที่หลุดพ้นจากอาณาจักรของพวกไฮดราก็เริ่มค้นหาตัวเองว่าเขาคือใครกันแน่จนเขาได้เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนจึงได้พบว่าตัวเขาเองนั้นคือจ่าสิบเอกเจมส์บุคแนนบานหรือบักกี้แห่งหน่วยรบที่107ของกำลังของสหรัฐและอยู่ในหน่วยจู่โจมพิเศษฮาวลิงคอมมานโดของหน่วย SSR สมัยสงครามโลกครั้งที่2นั่นจึงทำให้ความทรงจำของเขาเริ่มปะติดปะต่อกันได้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาจนกลายเป็นวินเทอร์โซเจอร์และเหตุการณ์หลังจากที่เขาเป็นวินเทอร์โซเจอร์ที่เขาหลุดออกมาจากการแช่แข็งและออกปฏิบัติภารกิจสังหารบุคคลสำคัญเขานั้นก็ยังคงจำมันได้ดีจึงทำให้เขารู้สึกผิดในตัวเองมากบักกี้เลยต้องหนีกบดานไปตามที่ต่างๆทั่วยุโรปไม่อยู่ที่ใดนานๆเพื่อไม่ให้ใครตามตัวได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชายความจำเสื่อมแต่ทักษะต่างๆที่เขามีมันก็ยังคงไม่เคยจางหายเขายังคงเป็นผีในตำนานลองหนแทรกซึมกลมกลืนอยู่กับผู้คนขนาดสตีฟที่ให้ฟาลคอนสืบหาเป็นระยะเวลาหลายปีก็ยังไม่คืบหน้าเลยว่าชายคนนี้นั้นอยู่ที่ไหนจนในปี2016ก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นหลังศึกอเวนเจอร์ถล่มอัลตอนที่โซโคเวียเหล่าอเวนเจอร์
ทำบ้านเมืองเสียหายอย่างหนักจนกองสหประชาชาติหรือ UN ต้องการให้อเวนเจอร์ลงนามสนธิสัญญาโซโคเวียซึ่งมันก็เป็นการควบคุมอเวนเจอร์ดีๆนี่เองทำให้สตีฟและฟาลคอนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้เขาจึงไม่ลงนามนั่นจึงเกิดเป็นความร้าวฉานเล็กๆขึ้นในทีมอเวนเจอร์และในระหว่างนั้นผู้พันเฮลมุตสีโมแห่งหน่วยข่าวกรองโซโคเวียหัวหน้าหน่วยเอ็กโคสกอร์เปียนเขาเป็นทหารที่เก่งกาจในด้านการแทรกซึมและบ่อนทำลายชายคนนี้สูญเสียครอบครัวจากเหตุการณ์อเวนเจอร์ปะทะเอาตอนที่โซโคเวียเขาเลยคิดที่จะล้างแค้นจึงออกค้นหาแฟ้มลับของไฮดราที่นาตาชาปล่อยสู่สาธารณะจนเขาได้ค้นพบภารกิจลับสำคัญนั่นก็คือรายงานภารกิจ16ธันวาคมปี1991นั่นจึงเป็นแผนของซีโมที่จะบ่อนทำลายทีมอเวนเจอร์ให้แตกคอกันเขารู้ถึงความสัมพันธ์ของบักกี้และสตีฟแล้วรู้ว่าบักกี้ฆ่าพ่อแม่ของโทนี่และสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็ยังมีโซเยอร์ที่ยังคงหลับไหลอยู่อีก5คนซีโมเลยได้ออกตามหาผู้พันคาร์พรอฟที่เคยดูแลโปรเจกต์นี้ในช่วงนั้นเพื่อที่จะค้นหาสมุดปกแดงที่มีชุดคำสั่งควบคุมสะกดจิตบักกี้หลังจากนั้นไม่นานซีโมก็ได้สมุดปกแดงและสังหารผู้พันคาร์ฟอฟลงไปซีโมได้เริ่มแผนการของเขาทันทีโดยการมาที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียมันได้รอบวางระเบิดเอาไว้ในระหว่างการลงนามสนธิสัญญาโซโคเวียของ UN แล้วจัดฉากขึ้นมาว่าเป็นฝีมือของบักกี้หรือวินเทอร์โซเจอร์เป็นผู้ก่อเหตุจนสุดท้ายระเบิดก็เกิดตูมตามขึ้นมากลางกรุงเวียนนาทำให้บุคคลสำคัญอย่างกษัตริย์ทีชาก้ากษัตริย์แห่งวาคันดาเสียชีวิตลงทันทีนั่นจึงทำให้องค์ชายทีชาล่าผู้ถือครองตำแหน่งแบล็กแพนเทอร์ต้องออกตามไล่ล่าหาบักกี้เพื่อล้างแค้นให้กับบิดาของเขาหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ผู้คนทั่วโลกสนใจการตามหาวินเทอร์โซเจอร์ไม่นานหลังจากนั้นก็มีคนพบตัวเข้าจนได้ในที่สุดว่าวินเทอร์โซเจอร์นั้นตอนนี้ได้หนีกบดานมาอยู่ที่โรมาเนียหลังจากที่หนีไร้เงามาถึง2ปีเมื่อรู้ว่าวินเทอร์โซเจอร์อยู่ที่นั่นถูกฝ่ายก็ต่างมุ่งหน้าไปจับตัวทันทีสตีฟที่รู้ข่าวนี้ก่อนใครจึงได้รุดหน้าไปก่อนจนทำให้บักกี้และสตีฟได้เจอกันอีกครั้งสตีฟออกหน้าปกป้องบักกี้เพื่อนรักซึ่งบักกี้ก็บอกสตีฟไปว่าเขาไม่ได้เป็นคนวางระเบิดสตีฟก็เชื่อใจบักกี้แต่ก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรกองกำลัง UN และแบ็คแพนเทอร์ก็ได้เข้าจับกุมบักกี้จนได้จึงเกิดเป็นการไล่ล่าสุดหาเลือดหันของเหล่ายอดมนุษย์จนสุดท้ายบักกี้ก็ถูกจับได้ในที่สุดเหตุการณ์นี้ทำให้ทีมอเวนเจอร์ต้องย่ำแย่ลงไปอีกขั้นในขณะที่บักกี้ถูกคุมขังซีโม่ก็สวมรอยเป็นจิตแพทย์เผชิญหน้าบักกี้ทันทีและได้ควักสมุดปกแดงขึ้นมาอ่านชุดคำสั่งสะกดจิตบักกี้เพื่อให้บักกี้บอกข้อมูลภารกิจสังหารฮาวเวิร์ดในปี1991เพื่อที่จะตามหาเทปลับที่บันทึกเหตุการณ์ของวันนั้นเอาไว้เมื่อได้ข้อมูลแล้วซีโม่ก็หนีไปส่วนบักกี้ก็บ้าคลั่งฟาดงวงฟาดงาควบคุมตัวเองไม่ได้หลายคนเข้ามาจัดการกับบักกี้ไม่ว่าจะเป็นโทนี่นาตาชาชารอนหรือแม้แต่ทิชาร่าก็ไม่สามารถที่จะหยุดเขาคนนี้เอาไว้ได้บักกี้ได้ตรงไปขึ้นเครื่องบินแล้วกำลังจะหนีไปทำให้สตีฟต้องเข้ามาหยุดเขาเอาไว้จนทำให้เครื่องบินนั้นพังเสียหายแล้วทั้งคู่ก็ตกลงไปยังแม่น้ำบักกี้หัวฟาดกับกระจกเครื่องบินแล้วหมดสติไปทำให้สตีฟต้องช่วยชีวิตเขาเอาไว้แล้วพาหลบหนีหายไปครั้งนี้จึงทำให้สตีฟตกเป็นผู้ต้องหาพาผู้ร้ายหลบหนีบักกี้ฟื้นขึ้นมาสตีฟเลยถามไปว่านี่คือบักกี้คนไหนแม่นายมีชื่อว่าซาร่าเรื่องนี้หาอ่านไม่ได้แค่นี้ก็ไว้ใจเขาได้เลยเหรอสตีฟเลยได้ถามต่อไปว่าซีโม่มันเป็นใครบักกี้ก็เลยบอกว่าไม่รู้แต่สิ่งที่รู้แน่ๆคือมันมาเอาข้อมูลภารกิจปี1991ที่บักกี้ฆ่าพ่อแม่ของโทนี่เลยทำให้กัปตันอเมริการู้เรื่องราวเหล่านั้นในตอนนี้นั่นเองและที่เก็บข้อมูลในฐานทัพลับของพวกโซเวียตก็ยังมีวินเทอร์โซเจอร์อยู่ด้วยเพราะวินเทอร์โซเจอร์ไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวและหน่วยนี้ก็ยังเป็นหน่วยพิฆาตของไฮดราที่ฆ่าได้มากกว่าหน่วยไหนๆตั้งแต่ยังไม่โดนฉีดเซรุ่มซะด้วยซ้ำวินเทอร์โซเจอร์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาในแบบที่ร้ายกว่าบักกี้ในทุกๆด้านพูดได้มากกว่า30ภาษากลมกลืนกับผู้คนแทรกซึมรอบสังหารและบ่อนทำลายซึ่งถ้ามีหน่วยนี้เพียงแค่หน่วยเดียวก็สามารถทำให้ประเทศล่มสลายได้ในคืนเดียวและเราก็ได้เห็นแล้วว่าในตอนที่ฝึกพวกมันมาบักกี้นั้นต่อกรกับพวกนี้ได้ยากมาก
พอสตีฟและแซมได้รู้เรื่องนี้เขาเลยคิดที่จะหยุดยั้งแต่ตอนนี้ทั้งคู่กลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วคงจะขอความช่วยเหลือจากใครอีกไม่ได้แต่มันก็ยังพอมีเหล่าฮีโร่ที่จะเรียกมารวมตัวกันได้เพื่อที่จะไปหยุดยั้งซีโมและแผนการร้ายของมันเอาไว้ครับท่านอเมริกาไงคุณแลเป็นเกียรติมากจับมือไม่ยอมปล่อยเลยเนี่ยว้าวสุดยอดเลยในระหว่างนี้พวกเขากำลังจะเดินทางไปที่ไซบีเรียเหล่าฮีโร่คนอื่นๆที่นำโดยไอออนแมนก็ได้มาขัดขวางจนเกิดเป็นการต่อสู้กันขึ้นบักกี้ถูกแบล็คแพนเทอร์ตามล่าเอาชีวิตอย่างไม่หยุดหย่อนแบบที่กัดไม่ยอมปล่อยเลยล่ะครับเขาเกือบโดนแบล็คแพนเทอร์สังหารตายไปแล้วถ้าไม่ได้วันด้าเข้ามาช่วยเอาไว้จนในที่สุดคนอื่นๆก็ช่วยให้สตีฟและบักกี้สามารถขึ้นเครื่องบินเดินทางไปที่ไซบีเรียได้ในระหว่างการเดินทางบักกี้ก็ได้ถามสตีฟไปว่ามันคุ้มไหมกับการที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่นายมีมาเสี่ยงกับฉันสตีฟเลยตอบไปว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่นายทำลงไปมันไม่ใช่ตัวนายเลยแต่บักกี้ก็บอกว่าเขารู้ดีและสุดท้ายแล้วยังไงมันก็คือตัวเขาอยู่ดีไม่อาจที่จะโยนความผิดไปให้ใครได้และแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่ไซบีเรียพอมาถึงที่นี่ได้ไม่นานโทนี่สตาร์คก็ตามมาด้วยเพราะรู้ความจริงทุกอย่างแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้และแบล็คแพนเทอร์ที่แอบย่องเบาตามมาอีกคนพวกเขาได้เข้าไปในห้องโถงใหญ่แล้วพบว่าวินเทอร์โซลเจอร์ทั้ง5คนถูกสังหารจนหมดแล้วเฮลมุทซีโมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นจึงทำให้เกมทุกอย่างกลับพลิกผันเมื่อซีโมไม่ได้ต้องการให้วินเทอร์โซลเจอร์ทั้ง5คนออกมาบ่อนทำลายใครหรือประเทศใดแต่ซีโมต้องการเพียงแค่เทปรายงานภารกิจ16ธันวาคมปี1991เพื่อที่จะเปิดให้โทนี่ดูว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาก็คือบักกี้หรือวินเทอร์โซลเจอร์เพราะซีโมยึดหลักการที่ว่าจักรวรรดิที่พ่ายต่อศัตรูยังไงก็กลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งแต่ถ้าหากแตกร้าวจากข้างในคือล่มสลายในทันทีว่าง่ายๆมันก็คือการยุแย้งให้คนทะเลาะกันนั่นเองครับแล้วซีโมก็ทำได้สำเร็จจริงด้วยโทนี่ไม่เหลือสติที่จะคิดทบทวนถึงหลักการและเหตุผลเขาเข้าตะบันหน้าวินเทอร์โซเจอร์ด้วยความแค้นที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาส่วนสตีฟก็เข้าขัดขวางโทนี่เพื่อช่วยให้เพื่อนรักของเขาหนีไปแต่สุดท้ายก็หนีไปไหนไม่ได้เลยทำให้สตีฟกับบักกี้ต้องเข้าต่อสู้กับโทนี่จนโทนี่ที่อยู่ในชุดไอออนแมนยิงลำแสงรีพัลเซอร์จากหน้าอกทำให้แขนของบักกี้นั้นขาดไปเลยสตีฟก็ได้สู้จนขาดใจถึงแม้จะเสียเปรียบโทนี่แต่แล้วก็อาศัยจังหวะชนะโทนี่มาได้แล้วสตีฟก็ได้มาพาตัวบักกี้เดินออกมาข้างนอกในระหว่างที่ซีโมถูกแบล็คแพนเทอร์ย่องเบาเข้ามาหาและจับกุมตัวเอาไว้ได้ในระหว่างที่ซีโมกำลังจะฆ่าตัวตายแบล็คแพนเทอร์จับซีโมเอาไว้เพื่อที่จะได้นำตัวกลับไปรับโทษและเปิดเผยเหตุการณ์ทุกอย่างและได้มาเจอกับสตีฟและบักกี้ที่กำลังโซมซานกันออกมาแบล็คแพนเทอร์เลยได้ขอโทษบักกี้ที่เข้าใจผิดและยินดีที่จะให้บักกี้ลี้ภัยพร้อมกับการรักษาหาวิธีล้างอาการโดนสะกดจิตของบักกี้ต่อไปในระหว่างนี้บักกี้เลยขอให้ตัวเองกลับไปเป็นแท่งหวานเย็นอีกครั้งเพราะเขาไม่ไว้ใจจิตตัวเองอาจจะบ้าคลั่งขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้เขาขอให้ตัวเองโดนแช่แข็งดีกว่าจนกว่าจะหาวิธีรักษาตัวเขาได้นั่นเองตลอด2ปีที่บักกี้อยู่ที่นี่และได้เข้ารับการรักษาจนในที่สุดจูลีน้องสาวของทีชาร่าเด็ก16ที่อัจฉริยะในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือแม้แต่ทางด้านการแพทย์ก็ได้ศึกษาและค้นหาวิธีทรหดที่อยู่ในสมองของบักกี้ในสิ่งที่ดร.โซล่าทำเอาไว้เมื่อสงครามโลกครั้งที่2จนในที่สุดจูลีค้นพบวิธีรักษาและลบคีย์เวิร์ดเหล่านั้นออกจากสมองของบักกี้ไปได้บักกี้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางเมืองวาคันดาทุกคนในวาคันดาต่างเรียกเขาว่าไวท์วูลฟ์หรือหมาป่าสีขาวเพราะเขาเป็นคนขาวเพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วบักกี้ก็ต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายๆอย่างของวาคันดาอีกด้วยนั่นเองครับ
หนึ่งปีต่อมาหลังจากที่บักกี้ได้สติกลับคืนมาและจะไม่กลายเป็นวินเทอร์โซเจอร์อีกตลอดไปเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่วากันดาทำสวนและทำฟาร์มจนในวันหนึ่งทิชาร่าก็ได้มาพบตัวเขาด้วยตนเองเพื่อที่จะชักชวนให้ไวท์วูฟกลับไปเป็นนักรบอีกครั้งและได้มอบแขนไซเบอร์เนติกที่ทำจากไวเบเลเนียมให้เขาสวมใส่เพราะสตีฟโรเจอร์เพื่อนสนิทของเขาได้ขอลี้ภัยมายังวากันดาเพื่อที่จะให้ชูรีดึงอามานีออกจากหัววิชั่นเพราะธานอสมันกำลังออกตามล่ามานีอินฟินิตี้ทั้ง6พวกเขาเลยคิดที่จะถอดมานีมายสโตนบนหัววิชั่นออกมาแล้วทำลายมันทิ้งแต่มันก็ไม่ทันการซะแล้วธานอสได้ส่งกองทัพพวกเอาไรเดอร์เข้าจู่โจมวากันดาทำให้วากันดาต้องตั้งทัพรับศึกนี้เต็มอัตราบักกี้เองก็ได้เข้าร่วมในสมรภูมิครั้งนี้ด้วยเช่นกันเขายืนเคียงข้างเพื่อนรักของเขาเลยล่ะครับนอกจากนั้นบักกี้ก็ยังได้เจอกับเจ้าตายตัวแสบร็อกเก็ตและคูนที่วาร์ปลงมาใจกลางสมรภูมิแห่งนี้พร้อมกับทอและกรูดร็อกเก็ตได้ถามขอซื้อแขนของบักกี้ที่เพิ่งจะได้มาไม่นานปืนนั่นขายเท่าไหร่ไม่ได้ไว้ขายได้งั้นแขนขายเท่าไหร่เพิ่งจะได้แขนมาก็ยังจะมาซื้อต่ออยู่น้อล็อกเก็ตในระหว่างการต่อสู้ในสมรภูมินี้ดำเนินไปธานอสก็ได้ปรากฏตัวออกมาในที่สุดเพื่อที่จะมาช่วงชิงมณีบนหัวของวิชั่นทุกคนต่างเข้าหยุดยั้งธานอสแต่ก็ทำไม่สำเร็จจนธานอสได้รวบรวมมณีครบทั้ง6เม็ดแล้วมันได้ทำการดีดนิ้วรบสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลให้หายไปด้วยเหตุการณ์ดีดนิ้วในครั้งนี้ก็ทำให้บักกี้นั้นสลายหายไปด้วยห้าปีต่อมาหลังจากมหาศึก Infinity War เหล่าฮีโร่ที่เหลือรอดก็ได้ดันด้นหาหนทางเพื่อที่จะเอามณีกลับคืนมาดีดนิ้วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแล้วในที่สุดพวกเขาก็ทำได้ด้วยการย้อนเวลาไปเอามณีในอดีตเพราะในช่วงเวลาณปัจจุบันหลังธานอสดีดนิ้วครั้งแรกแล้วมันก็ได้ดีดเป็นครั้งที่2อีกรอบเพื่อที่จะสลายมณีทั้ง6เม็ดทิ้งไปเหล่าฮีโร่เลยต้องเดินทางย้อนเวลาไปตามเก็บมณีกลับมาจนสุดท้ายพวกเขาก็รวบรวมมันจนครบและฮักเป็นผู้สวมถุงมือและดีดนิ้วในครั้งนี้ทำให้ผู้คนที่เคยสลายหายไปกลับคืนมาได้รวมทั้งบักกี้เองก็ด้วยเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งพอฟื้นขึ้นมาได้ไม่นานเขาก็ได้เข้าประตูมิติของเหล่าจอมเวทวาร์ปมายังฐานอเวนเจอร์เฮดควอเตอร์ที่อัพสเตทนิวยอร์กทันทีเพื่อเข้าร่วมศึกสุดท้ายโดยการสู้กับกองทัพของธานอสที่มาจากปี2014และในศึกครั้งนี้หลายคนคงจะรู้บทสรุปกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะสุดท้ายแล้วโทนี่ก็เป็นผู้เสียสละที่จะกอบกู้จักรวาลใบนี้เอาไว้หลังสงครามสิ้นสุดลงบักกี้ก็ได้ไปร่วมงานศพของโทนี่ที่หลายคนก็ต่างไปร่วมอะไรในครั้งนี้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายก็คือเราไม่ได้เห็นบักกี้ปรับความเข้าใจกับโทนี่ตั้งแต่หลังเหตุการณ์ซีวิลวอร์มันคงจะเป็นตราบาปของบักกี้ตลอดไปเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวและขอโทษโทนี่ได้อีกต่อไปแล้วหลังงานศพของโทนี่สตีฟก็ได้ปฏิบัติภารกิจสุดท้ายด้วยการนำมณีทั้ง6กลับคืนไปยังช่วงเวลาต่างๆที่พวกเขานำมาบักกี้ได้มาส่งเพื่อนรักของเขาที่จะต้องเดินทางข้ามเวลาไปยังช่วงเวลาต่างๆหลังจากนั้นสตีฟก็ได้เข้าอุโมงค์มิติควอนตัมไปแล้วไม่นานบักกี้กับแซมก็ได้เจอชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ริมน้ำเขาคนนั้นก็คือสตีฟโรเจอร์ซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ทำให้เขามานั่งอยู่ตรงนี้บักกี้จึงได้บอกให้แซมเดินเข้าไปหาสตีฟและสตีฟก็เล่าว่าหลังจากที่เขาคืนมณีครบทั้ง6เม็ดเขาก็เลยอยากจะลองกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่โทนี่เคยบอกมันงดงามและเหตุผลที่เขามานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพื่อที่จะส่งไม้ต่อของการเป็นกัปตันอเมริกาสตีฟได้มอบโล่ให้กับแซมซึ่งบักกี้ก็เห็นด้วยแซมวิลสันหรือฟาลคอนเลยเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งกัปตันอเมริกาต่อไปนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดินทางของจ่าสิบเอกเจมส์บูคาแนนส์บาร์นส์หรือบักกี้หรือวินเทอร์โซเจอร์หรือไวท์วูล์ฟ
ชื่อเยอะซะเหลือเกินนะครับต้องบอกเลยว่าเขาเป็นชายที่น่าสงสารมากๆเพราะถูกเหล่าคนชั่วต่างเอาไปใช้เป็นเครื่องมือโดยที่เขาไม่เคยยินยอมและไม่เคยคิดที่จะอยากทำมันเลยและหลังจากนี้เรื่องราวของเขาก็ยังไม่ได้หมดลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะการเดินทางของชายคนนี้ก็ยังคงดำเนินหน้าต่อไปใน Falcon and Winter Soldier ที่จะเป็นซีรีส์เข้าฉายใน Disney Plus หวังว่าในซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้เรียกชายคนนี้ว่าฮีโร่ได้เต็มปากเต็มคำสักทีนะครับและเกรดน่ารู้ก่อนที่จะจากกันไปเผื่อใครยังไม่รู้เพราะว่าตอนนี้บักกี้บาร์นส์ของเรานั้นมีอายุ106ปีแล้วนะครับตามจักรวาลหนัง MCU และยังเป็นพี่ของสตีฟโรเจอร์อีกด้วยเพราะเกิดก่อนตั้ง1ปีนั่นเองครับและสำหรับใครที่อยากจะชมการเดินทางของฮีโร่คนต่อไปก็สามารถไปโหวตกันได้ในแถบชุมชนของจูเนอร์มายนะครับต้องบอกเลยว่าขอกันเข้ามาเยอะมากผมเองทำไม่ทันเลยครับแต่ถึงยังไงก็จะทำให้ครบทุกตัวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์มายเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าหากว่ารักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ